มาพูดถึงตลกคณะเป็ดอ่ะที่ได้ไปต่างประเทศนะครับคือคณะเป็ดที่เราไปฟังมาแล้วก็จำได้ก็คือไปเล่นยุโรป4ประเทศแล้วก็ประเทศอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะฮะส่วนมากจะไปเล่นตลกครับผมแต่อเมริกามีเจตนาหลักก็คือไปดูบอลโลกนะครับแล้วก็ช่วงที่มาพูดขอบคุณนะฮะน่าจะเป็นแบบว่าเขาไปเล่นตลกที่ร้านอาหารที่คนไทยเขาเปิดนะครับแล้วก็พอร้านเลิกก็มากินอาหารกันประมาณนั้นนะฮะที่จำมานะฮะส่วนน้ำไมเคิลนั้นก็คือจะไม่ได้ไปเลยนะฮะพอเขาจะไปกันน้ำไมเคิลนั้นก็จะออกส่วนที่พี่หัวฟูอ่ะออกมา